แม่ผมเสียตอนอายุ3ขวบพ่อหรอไม่เคยเห็นหน้าเลยดีกว่าผมเลยต้องอยู่กับยายยายเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆยายผมเป็นคนใจดีผมรักยายมากนี่ๆๆเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเลขอะไรเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยอยู่ด้วยเหรอผีเขาให้มาเลยนะเนี่ยจริงนะมาฉันลองไปให้คนที่ตลาดเขาดูทุกคนบอกว่ามันชัดมากและนี่ที่สำคัญนะถูกทุกงวดแต่นี่อย่าพูดไปนะเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนแล้วพออยู่บ้านผมก็แบบต้องพยายามเก็บไม้เก็บมือสงวนท่าทีไม่ให้ออกสาวมากสวัสดีครับยายอ๋อมาแล้วเหรอบิวลูกสวัสดีโกจูเออสวัสดีสวัสดีนี่บิวบิวมาดูอะไรนี่สิเห็นไหมเห็นไหมนี่เราอะเห็นเป็นเลขอะไรจำไว้นะแต่อย่าพูดออกมาเชียชัดเลยเห็นปะเห็นปะเนี่ยกลัวเอาไปให้คนที่ตลาดเขาดูทุกคนบอกว่าเนี่ยเลขเปรตให้มาเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะเห็นปะนี่ยายบิวซื้อกะทิรวมมิตรมาฝากด้วยเขาขายแถวออฟฟิศอะเห็นว่ายายชอบกินจ้ะเดี๋ยวบิวไปใช้ตู้เย็นให้นะเออนี่หมดนี้งานยุ่งเหรอลูกไม่เห็นโทรหายายเลยก็ยุ่งๆนิดหน่อยอะยายใกล้ปิดเล่มแล้วอะก็มัวแต่หักโหมงานอยู่เนี่ยสิถึงได้ไม่มีเวลาพาสาวๆมาหายายน่ะหรือมีแล้วแต่ไม่พามาหายายยังไม่มีอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะมีล่ะยายทำไมคนเราทุกคนต้องมีแฟนด้วยล่ะก็อายุขนาดนี้แล้วใครๆก็มีกันทั้งนั้นแหละใช่ใช่นี่ไอ้จ๊อกอะลูกหายปากซอยอะมันกำลังจะแต่งงานแล้วนะจำได้ไหมตอนเด็กๆที่ไปเตะบอลกันบ่อยๆนะเฮ้ยเดี๋ยวจะมีก็มีเองแหละแล้วคุณยายเขารู้ไหมคะว่าเราเป็นยังไงผมว่ายายเขาคงรู้แหละแต่แค่เขาไม่พูดพอเขาไม่พูดผมก็ไม่พูดและยายเขาก็ยังคงเชื่อว่าเรื่องแบบเนี้ยเป็นได้ก็หายได้เขายังคงเชื่อแบบคนแก่ๆครับแล้วพอผมกลับบ้านไปทีไรนะเขาก็จะถามแต่เรื่องเนี้ยมีแฟนหรือยังเมื่อไหร่จะมีแฟนพาแฟนมาเจอบ้างสิเจอถามแบบนี้บ่อยๆผมก็เบื่อพอทำงานได้แล้วมีเงินผมก็เลยออกมาอยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะไม่รักยายนะนอนวันเดียวเองเหรอยายยังไม่หายคิดถึงเลยอ่ะเดี๋ยวไว้บิวมาใหม่นะยายรำคาญโกจูอ่ะโกเขาก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วยังไม่ชินเหรอลูกยังไม่ชินนะยายเอางี้เดี๋ยวไว้โกจูเขาไม่อยู่เมื่อไหร่เนี่ยยายบอกบิวเลยเดี๋ยวบิวรีบมาหาสัญญาสัญญาอือไปแล้วยายเออโอ้ขับรถดีๆนะThank you.
คนเดียวอยากทำอะไรก็ทำได้ตามใจตัวเองว่าผมเหงาใช่ไหมไม่นะผมชอบอยู่คนเดียวแบบนี้แหละน่ารักนะเส้นมันก็สวยดีนี่ว่าแต่พออยู่บนตัวแล้วแม่งไม่เลอะเทอะเลยว่ะใช่ไหมนี่กูก็ชอบว่าจะไปสักเนี่ยเฮ้ยสักแล้วยายไม่ด่าเหรอจะไปสักให้ยายเขาเห็นทำไมล่ะในร่างกายคนเราสักได้ตั้งหลายที่ที่มองไม่เห็นนี่ก็ไม่ใช่คนขี้อวดอยู่แล้วงั้นทำไมมึงไม่สักตรงนี้เหรอยายไม่เห็นแน่มึงเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะอีเทนนิดลึกไปแล้วมึงเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยมึงช่วยหน่อยวาดรูปให้หน่อยดิลายเส้นมันสวยอ่ะรูปอะไรจะเอามาอะไรรูปน้องชมพูอ่ะคือเขาจะทำลายเส้นแล้วอ่ะใช่น้องเขาเป็นของขวัญเนี่ยแล้วก็ว่าจะขอเป็นแฟนว่ะนี่อีเทนกูถามจริงมึงชอบผู้หญิงแบบนั้นจริงเหรอพ่อน้องก็น่ารักดีว่ะมึงแล้วก็มันต่อปากต่อคำอ่ะมึงก็ต้องโดนปราบปะวะน่าว่าให้กูหน่อยไม่แค่รูปน้องชมพูเองไม่ได้หนักหนาเลยมึงว่าให้หน่อยไม่น่าว่าให้หน่อยน่าโอ้ไม่ไงชอบกูไม่ได้ชอบน้องชมพูเขาหรอกแค่รักเพียงคนคนเดียวเธอทำไม